สวัสดีครับผมพบกันชื่อช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็ใน description น่าจะเห็นนะครับเป็นการรีวิวครับผมถังป๊อปคอร์นที่เป็นถังไข่ดาวสองนะครับในภาคจูราสสิคเวิลด์นะครับโดมิเนียนนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยผมแต่ว่าก่อนจะไปดูก็มากดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยครับก็ไปชมกันดีกว่าครับไปชมกันเลยครับผมก็มาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับก็จะเป็นถังป๊อปคอร์นนะครับแล้วก็เป็นซองจดหมายที่เขียนว่า Keep Watcher Movie นะครับก็บางคนนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ว่าบางคนที่รู้นะครับเพราะว่าน่าจะติดตามได้สักระยะหนึ่งเพราะว่าเพิ่งเปิดขายเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับเพราะว่าเป็นเซตนะครับจากทางเมเจอร์นะครับผมถ้าเราเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วจะอธิบายให้ดูนะครับเรามันจะมีให้เลือกทั้งหมด3เซตนะครับผมจะมีเป็นหัวไดโนเสาร์นะหัวที่เล็กแล้วก็ไข่ครับอันหนึ่งจะเป็นถังที่เป็นรูปแบบจูราสสิคเวิลด์นะครับผม3แบบแล้วก็มีคือในเซตนะครับมันจะราคา500บาทนะครับมันจะให้เราเลือกครับระหว่างถังที่เป็นไข่กับทีเล็กกับที่เป็นสัญลักษณ์จูราสสิคนะครับ3แบบนะครับเราเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับบวกกับเราจะได้นะครับเป็นถังเป็นป๊อปคอร์นขนาด85 1แล้วก็ได้น้ำ2แก้วนะครับแล้วก็ยังได้ตั๋วดูหนังนะครับภาพยนตร์จูราสสิคเวิลด์นะครับผมอีก1ใบนะครับก็เนี่ยผมก็สั่งมาเลยครับเป็นเซตไข่นะครับผมก็เนี่ยจะเป็นซองแบบจะเขียนไว้กิฟต์ไว้เชิญนะครับนั่นนะก็จะเป็นแบบนี้ในซองครับผมเปิดออกมาเนี่ยเราจะเจอกับเป็นเหมือนเป็นโปสการ์ดนะครับนี่ก็ภาพจูราสสิคเวิลด์นะครับเนี่ยเข้าฉายในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็นี่ครับใครถามว่าไอ้บัตรคูปองตั๋วดูหนังอยู่ไหนอยู่ด้านหลังนะครับผมก็นี่ครับ QR code ด้านบนนะครับจะเป็น QR code ในการสแกนดูตั๋วหนังนะครับผมส่วนอันที่2นะครับจะเป็น QR code ในการสแกนรับนะครับป๊อปคอร์น1กล่องนะครับขนาด85ออนนะครับแล้วก็น้ำอัดลม2แก้วนะครับขนาด44ออนซ์ครับผมก็เงื่อนไขนะครับก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับก็น่าจะถูกเกือบๆแรกได้ทุกๆจากเมเจอร์นะแต่มันยังมีนะครับยกเว้นก็บางสาขานะครับที่ไม่สามารถจะใช้บัตรแบบนี้ได้นะครับผมโอเคก็รายละเอียดโอนี้ก็ตัวบัตรก็จะประมาณนี้ดีเก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของถังป๊อปคอร์นกันดีกว่านะครับผมเรามาแกะดูกันเลยครับก่อนการแกะก็ลักษณะนี้ครับจะเป็นสีขาวๆแล้วก็ทำลายเหมือนแบบคุ้นๆแบบเปื้อนแบบดินเปื้อนทรายอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเห็นไหมครับจะทำเป็นเหมือนไข่มันแตกออกมานะครับน่าจะตัวนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นลัตเตอร์มาครับผมดูจากเล็บนะครับน่าจะซีแรปเตอร์นะครับแล้วก็นี่แล้วด้านล่างไข่ครับจะมีคล้ายๆเหมือนฐานนะครับผมช่วยให้วางไข่
ได้ดีขึ้นถ้าใครยังจำถังที่เป็นภาคจุลสิงห์เปอร์นะครับภาคที่3นะครับลักษณะไข่จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่มีฐานเดี๋ยวไว้ผมจะทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้เรามาเจาะลึกถึงไข่ในภาคใหม่กันดีกว่านะครับแล้วก็นี่ครับด้านล่างเห็นไหมครับผมจะเขียนได้ว่า Jurassic World Dominion นะครับผม Only in Cinema คือมีขายเฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับนี่ครับรูปแบบไข่จะลักษณะอันนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับมีความเหนียวนี่สามารถขยับได้นะครับผมเขียนรอบๆไข่นี่ด้านหลังครับก็จะมีทำผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคผมว่าด้านหลังนะครับไม่น่าเอาแบบแถบๆนี่มาติดเลยนะครับน่าจะทำเป็นไข่แบบปกติน่าจะสวยกว่าครับผมก็มีแถบมาติดนะครับแล้วก็เขียนว่าเป็นเนี่ย Major Cineplex Exclusive Collection นะครับผมแล้วก็มีรูน็อตแบบนี้คือจริงๆแล้วมันไม่น่าจะมีนะครับผมเพราะว่ารูน็อตเนี่ยทำให้มันดูเนื้องานเนี่ยไม่ค่อยสวยนะครับผมด้านล่างนะครับจะมีเป็นโลโก้นะครับ Jurassic World แล้วก็เห็นไหมครับตัวหนังสือขาวๆนี่จะบอกถึงอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นบริษัทอะไรหรือเปล่าเนี่ยซิเบอร์ลินนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นบริษัทอะไรหรือเปล่าใครรู้บ้างครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ว่ามันคือบริษัทอะไรนะครับผมบริษัทที่ผลิตไข่หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่านะครับโอ้ในปุ๊บก็ด้านในจะเป็นสีขาวนะครับผมคิดว่าเนี่ยถังเนี่ยถ้าใครพอจะคุ้นเคยนะครับถ้าใครเก็บสะสมแน่ก็น่าจะรู้ว่าถังนะครับลักษณะทางแบบนี้มันเคยมีออกมาก่อนถ้าไม่จำไม่ผิดน่าจะเป็นเวอร์ชันของเม็กซิโกนะครับผมคือจะเป็นสีขาวคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกันเลยแต่ว่าน่าจะทำการพ่นสีให้มันดูแบบแปลกกว่าสีเดิมนะครับก็มันคล้ายๆพูดง่ายๆก็คือการย้อมแมวนะย้อมแมวมาขายใหม่โอเคด้านในนะครับไอ้ป้ายด้านหลังนะครับน่าจะแกะออกมาได้นะครับผมดูจากตัวแบบข้อต่อด้านในนะครับคิดว่าน่าจะแกะอันนี้ออกมาได้แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะแกะมาเพื่ออะไรนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับไข่ Jurassic World นะครับภาค Dominion ภาคนี้ก็รูปร่างหน้าตาดีเทลรายละเอียดเนี่ยถือได้ว่าถามว่าราคาเนี่ยครับก็เหมือนกับไข่ภาคแรกนะครับราคาเท่ากันนะครับ450บาทแต่ว่าผมคิดว่านะครับถ้าใครจะซื้อจริงๆเนี่ยแนะนำนะครับให้สั่งผ่านทาง Shopee นะครับ Lazada นะครับที่เป็นโปรโมชั่นแบบที่ผมสั่งเนี่ยที่คุณดูให้ดูนะครับก็มันคุ้มกว่านะครับผมในราคา500บาทเราบางทีนะครับอย่างผมเนี่ยสั่งมาผ่านในช็อป Shopee นะครับผมก็จะมีส่วนลดอีกครับผมเสียเงินไป400กว่าบาทเนี่ยครับผมก็เรียกว่าคุ้มนะครับผมเสีย100กว่าบาทเราถ้าเราไปซื้อนะที่
แนวโน้มหนักนะครับเซ็ตเนี่ยมันจะ450บาทเราจะได้แต่ถังป๊อปคอร์นแล้วก็น้ำ1แก้วนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยเราได้เพิ่มอีก1แก้วแล้วก็เราได้ตั๋วหนังอีก1ใบคือถ้าเราซื้อหน้าโรงเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะมองว่าดีกว่าที่ว่าเราจะได้น้ำรีฟิลนะครับแต่เอาความจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมารีฟิลแบบตลอดได้หรอกครับปกติเนี่ยก็เข้าไปกินปุ๊บออกมาก็เติมเพิ่มอีก1แก้วก็ไม่สามารถจะเติมเพิ่มได้หลายแก้วนอกจากว่าคุณเป็นพนักงานที่ทำงานแถวๆโรงภาพยนตร์นะครับก็อันนั้นคือคุณกดตั้งแต่11โมงยัน3 4ทุ่มอย่างได้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยใครมีคำถามอะไรก็มายิงคำถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนผมพูดผิดพลาดประการใดก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับผมเชิญครับสวัสดีครับ